คือผมมาต้องพิสูจน์ตัวเองจากความเจ้าชู้ในสมัยก่อนซึ่งข่าวผมมันก็กดใน Google มันก็เจอมันก็อยู่ตลอดชีวิตอ่ะนึกออกปะเอาจริงๆนะก็มีแบบพี่ๆผู้จัดก็แบบติดต่ออะไรบ้างแบบคือผมก็จะบอกเลยว่าผมอ่ะถ้าไปได้ก็รับเชิญนะไปแว๊บๆไปอะไรอย่างเงี้ยฮะประมาณนั้นนะฮะเพราะว่าก็นั่นแหละฮะเพราะว่าด้วยงานประจำของบริษัทมันเราต้องรับผิดชอบค่อนข้างเยอะแล้วอย่างนึงเอาจริงบริษัทผมอ่ะมีผมกับกีตาร์ที่มันเป็นเฮดๆกัน2คนนะฮะมันก็เลยที่อยากเปลี่ยนออกจากเบื้องหน้าแล้วหรอครับพี่คือเอาจริงนะผมอ่ะเป็นพระเอกตั้งแต่ผมอายุ19นะนึกออกใช่มั้ยฮะผมเข้าวงการโหยี่ตั้งแต่ผม1999อ่ะปีนี้ปีเท่าไหร่20 20ปีใช่ครับคือผมแบบเป็นแบบอยู่เป็นพระเอกมานานมากแล้วครับแล้วพอเราทำบริษัทของเราเองแล้วก็เป็นผู้จัดเป็นผู้กำกับด้วยส่วนถามว่าละครคิดถึงไหมแน่นอนผมคิดถึงอยู่แล้วครับคือผมไม่เคยลืมเขาเรียกอะไรอาชีพนักแสดงอะไรอย่างเงี้ยครับก็ถ้ามีโอกาสเมื่อพร้อมอ่ะผมอาจจะไปรับเชิญแวบๆหรืออะไรอย่างเงี้ยฮะก็เดี๋ยวนี่ไงของตัวเองนี่ไงประแจมๆหน่อยอะไรเงี้ยไม่มีเดี๋ยวมีครับเดี๋ยวมีอยู่แล้วมีอยู่แล้วครับของตัวเองไม่พลาดอยู่แล้วแต่ว่ามันอิ่มตัวด้วยใช่ไหมพี่แบบว่าคือด้วยเอาจริงนะเราเล่นมาทุกบทบาทแล้วมั้งเนื้อใช่ไหมฮะแล้วก็ต่อไปก็คงเป็นพ่อพระเอกแล้วต่อไปประมาณนั้นก็อยากจะให้หนักครับเพราะว่าคือเราต้องดูเรื่องบทเองด้วยหนึ่งบทเองด้วยเป็นผู้จัดเองด้วยกำกับเองด้วยอะไรเงี้ยครับก็หนักแต่สนุกนะฮะเหตุผลก็อยากจะให้แบบโอกาสกับเด็กใหม่ๆด้วยใช่ไหมพี่โอกาสเด็กใหม่ไม่ครับมันก็เป็นตามคันลองวัฏจักรของวงการบันเทิงทั่วไปครับส่วนตัวเราเข้าใจกับวัฏจักรใหม่ๆแล้วแบบเรื่องลูกใหม่ที่มาอย่างเงี้ยครับใช่ครับคือผมอยู่มานานจนแบบเห็นความเปลี่ยนแปลงอะไรมันเยอะมากแล้วครับถ้ามาตอนนี้ก็คือต้องเป็นพ่อพระเอกหรือพ่อพระเอกเขาต้องเป็นเหมือนกันนะถึงแม้ผมอายุเพิ่ง40นิดๆก็ตั้งจะเป็นพ่อพระเอกถ้าเล่นอีกทีเป็นพ่อพระเอกก็เรียกว่าตอนนี้ก็คือเป็นแบบนักแสดงรุ่นใหญ่ไปแล้วไม่สิไม่ถึงใช่ครับตอนนี้ช่วยเรียกผมว่าเป็นผู้กำกับน้องใหม่ด้วยใช่ครับได้ดูเด็กลงครับผู้กำกับน้องใหม่อย่าเรียกว่านักแสดงรุ่นใหญ่เรียกว่าเป็นผู้กำกับน้องใหม่พุ่มกับดาวรุ่งเราได้ดูเป็นเด็กตลอดครับผมครับหัวใจนะเอาจริงๆก็รุ่มๆดอนๆน่ะเป็นยังไงอาการรุ่มๆดอนๆคือการรุ่มๆดอนคือมันไม่มีความสัมพันธ์ระยะยาวไงตอนนี้มันเป็นแบบมันก็เรื่อยๆครับมันแบบเอาจริงนะคือประมาณว่าแบบคือเราโฟกัสเรื่องงานของเราไปก่อนแล้วเราเป็นคนที่ค่อนข้างเอาแต่ใจตัวเองเอาอย่างนี้แล้วกันอะไรอย่างเงี้ยครับว่าเอาแต่ใจตัวเองอ่ะคือก็เดี๋ยวพอด้วยอายุมันขนาดนี้แล้วเราต้องเดี๋ยวเราต้องปรับตัวเองลงบ้างแล้วค่อยไปหาที่ได้ความสัมพันธ์ระยะยาวครับผมประมาณอันนี้เราโสดมากี่ปีพี่ทั้งหมดเฮ้ยมันก็รุ่มๆดอนๆไงครับเราในความสัมพันธ์รุ่มๆดอนมาตลอดเลยใช่ไหมใช่คือจุดจริงๆมันเริ่มจากตั้งแต่แบบช่วงโควิดอะเนาะช่วงนั้นแหละอะไรประมาณนี้ครับพี่แต่ว่าเราไม่เคยคิดฝันตัวเองว่าแต่อยากจะมีครอบครัวแล้วตัวเราเอาจริงนะผมอะเริ่มอยากแล้วแต่ผมอะคือเอาจริงผมส่วนตัวผมอะไม่ได้อยากมีลูกแต่อยากมีเมียใช่แต่ว่าคือเราก็ต้องแต่ถ้ามีก็ได้นะถ้ามีก็ได้อะไรเงี้ยคือแต่เวลาจะหาผู้หญิงอ่ะมันก็ต้องหาผู้หญิงที่บางคนเขาตั้งใจจะเขาจะมีลูกไงเนื้อป่ะมันก็ต้องแบบต้องหาคนที่มาจูนตรงกันด้วยนะสมมติถ้าเขาแบบว่าคือเขาตั้งใจจะมีลูกอ่ะแต่ถ้าผมแบบเฮ้ยไม่ได้อยากจะมีลูกเงี้ยมันก็จะไปด้วยกันไม่ได้อะไรเงี้ยเหตุผลหลักที่ไม่อยากมีลูกเพราะอะไรครับคือเอาจริงนะผมว่ามันแล้วแต่ผมเป็นพักๆนะบางช่วงก็อยากมีนะแต่พอผมมีหลานแล้วไงผมก็ไม่อะไรอย่างเงี้ยแต่บางทีผมอาจจะคิดไปเองก็ได้นะผมเห็นเพื่อนผมหรืออะไรอย่างเงี้ยดูแบบเฮ้ยดูชีวิตเขาเปลี่ยนไปเลยอ่ะแต่ก็เข้าใจเขาเป็นครอบครัวนะเพื่อนผมขายรถสปอร์ตทิ้งนะแบบเลิกแบบอะไรแบบมันก็โอเคก็เป็นความสุขอีกแบบนึงแล้วแต่คนนะครับผมว่าพี่เมื่อกี้พี่บอกว่าพี่เป็นคนเอาแต่ใจแล้วตอนนี้ก็ยังเป็นอยู่แต่ว่าตอนนี้ผมพยายามจะลดแบบ
แสดงว่าสูงเหมือนกันนะถ้าพี่รู้ตัวเองก็คือแบบมากอยู่พอสมควรเลยนะคือผมเป็นคนลึกๆอ่ะคนอาจจะเห็นผมแบบง่ายๆหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆอ่ะผมเป็นคนเอาแต่ใจเอาแต่ใจตัวเองไงเพราะว่าเนื่องจากผมแบบเอาจริงนะผมพอเริ่มทำงานเองได้อ่ะผมไม่เคยขอเงินที่บ้านเลยไงนึกออกป่ะมันก็เลยเป็นความแบบเหมือนอีโก้เล็กๆอ่ะแบบเฮ้ยผมไม่เคยขอใครเลยอ่ะตั้งแต่อายุแบบ18 19อ่ะมันก็เลยนึกออกมั้ยผมไม่เคยแบบผมทำเองมีแต่ให้คนอื่นด้วยซ้ำมันก็เลยกลายเป็นแบบเหมือนลึกๆในใจว่าแบบผมจะต้องทำไมอ่ะผมก็ทำงานเองหาเงินเองสุจริตไม่ได้เคยโกงใครไม่ได้แบกไม่เคยแบมือขอใครเอาอย่างนี้ดีกว่าอันถ้าอีสเปคผู้หญิงที่เราจะเข้ามาหาเราตอนนี้คือต้องรับตรงนี้ของเราให้ได้ด้วยไม่ครับเดี๋ยวผมจะลดผมจะยอมปรับเองไม่นะครับเดี๋ยวผมยอมปรับเองครับด้วยความเอาแต่ใจของเราด้วยหรือเปล่าพี่วีเลยทำให้แบบว่าความสัมพันธ์ลุ่มวนดอนแบบนี้มันเกิดขึ้นตลอดเวลาอย่างเงี้ยใช่ครับแล้วเอาจริงนะประกอบกับแบบชื่อเสียงความเจ้าชู้ของผมแต่ก่อนสมัยก่อนมันก็มีผลด้วยไงคือสมัยก่อนสมัยเนี้ยถ้าคนมาจีบผู้หญิงคนนึงอ่ะอาจจะเริ่มต้นจากศูนย์ผมเนี่ยเริ่มต้นจากลบ5ก่อนนะเพราะว่าลบ5หน่อยเฮ้ยอะไรนะคือผมต้องพิสูจน์ตัวเองจากความเจ้าชู้ในสมัยก่อนซึ่งข่าวผมมันก็กดใน Google มันก็เจอมันก็อยู่ตลอดชีวิตอ่ะนึกออกป่ะนั่นแหละครับแล้วตอนนี้สเปคผู้หญิงเราอ่ะยังเป็นยังไงนะตอนนี้เหมือนเดิมเหมือนเมื่อก่อนหรือว่าเปลี่ยนผมก็ยังเหมือนเดิมว่าผมยังชอบแบบเด็กๆกว่าอะไรเงี้ยหลังจากนี้จะพยายามแบบลดสเปคตัวเองครับ1ลดสเปค2ก็คือลดความเอาใจใจลดภาพความคาสโนวาของตัวเองลงมั้ยครับพี่ตอนแรกอ่ะก็กะคิดว่าอย่าพูดเลยใหญ่โอเคครับอยากรู้แล้วพี่ไม่ๆๆๆๆๆอยากมีแล้วตอนนี้อยากมีประกาศหน่อยไม่ๆๆมีอยากมีแต่เราไม่ขนควายนะถ้าเจอแล้วคลิกดวงชะตาดาวมันโคจรเจอกันก็คือวันนั้นแหละครับโอเคครับเอาอีกนิดนึงเหรอ